令人不保ชูป้ายประท้วงพร้อมแสดงละครการปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์อย่างทุ่มเทแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลทำงานหนักเกินไปเมื่อวันที่1พฤษภาคมตัวแทนจากสหภาพแรงงานแพทย์และพยาบาลกว่า10แห่งได้มารวมตัวกันชุมนุมประท้วงหน้ากระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลมอบหลักประกันและให้ความสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาล包括公立医院的住院医师还有主治医师的部分都还没有纳入劳基法的保障กลุ่มแพทย์และพยาบาลเผยว่าแม้ว่าแพทย์ประจำโรงพยาบาลบางส่วนจะมีหลักประกันตามกฎหมายแรงงานตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้เป็นต้นไปแต่แพทย์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานถึงแม้ในปีนี้อัตราส่วนของพยาบาลกับผู้ป่วยที่สมดุลได้ถูกบัญญัติเป็นกฎหมายแล้วแต่ในทางปฏิบัติจริงก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีจึงเสนอให้มีการจัดตั้งระบบคุ้มครองสิทธิประโยชน์แพทย์และพยาบาลเข้มงวดควบคุมพร้อมสอดส่องสถานพยาบาลให้มากขึ้นและเพิ่มจำนวนเภสัชกรเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำจากข้อเรียกร้องข้างต้นกระทรวงสาธารณสุขแถลงว่าหลายปีที่ผ่านมาได้พยายามปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่แพทย์และพยาบาลทั้งอย่างเข้มงวดต่อความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลพร้อมปฏิรูปการจัดการข้อพิพาทจากการรักษาพยาบาลตลอดจนแก้กฎหมายและออกมาตรการด้านการบริหารแล้วเมื่อเร็วๆนี้หน่วยปฏิบัติการพิเศษสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไทตงได้รับรายงานว่ามีแก๊งแรงงานเวียดนามผิดกฎหมายลักลอบตัดไม้ไผ่โมโซในพื้นป่าบริเวณทางเดินหงซือหลินบนเขากวนซานเมืองไทตงเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นขบวนการลักลอบตัดไม้เถื่อนชาวเวียดนามหลังขยายผลการตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับสัมปทานตัดไม้ไผ่โมโซอย่างถูกกฎหมายแต่กลับจ้างแรงงานเวียดนามผิดกฎหมายหลังจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยสารวัตรทหารซ่อนตัวสังเกตการอยู่นานในที่สุดก็ปฏิบัติการจู่โจมเข้าจับกุมสามารถรวบตัวแรงงานเวียดนามผิดกฎหมายและชาวต่างชาติที่พำนักเกินวีซ่าได้รวม8รายและหลังจากการสืบสวนขยายผลพบว่าแรงงานเวียดนามกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเชี่ยวชาญการตัดไม้และรับจ้างตัดไม้ผิดกฎหมายทั้งนี้จะดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกว่ามีการกระทำอื่นใดที่ผิดกฎหมายอีกสถานการณ์โรคหัดในไต้หวันยังคงลุกลามต่อเนื่องเมื่อวันที่30กรมควบคุมโรคประกาศมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก3รายมี2รายเป็นคู่รักกันติดเชื้อหัดมาจากผู้ป่วยหัดที่นั่งรับประทานอาหารโต๊ะข้างเคียงที่เป็นผู้ป่วยหัดที่ติดเชื้อมาจากฮ่องกงที่เคยรายงานข่าวไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นผู้ป่วยหัดแพร่เชื้อรุนแรงจาก1สู่8แต่ขณะนี้แพร่เชื้อจาก1สู่10แล้วซึ่งเป็นกลุ่มคนติดเชื้อหัดกลุ่มใหญ่ที่สุดในปีนี้ผู้ป่วยหัดรายใหม่นอกจากคู่รักคู่นี้แล้วผู้ป่วยอีกรายเป็นทารกซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของการติดเชื้อขณะนี้ไต้หวันมีผู้ป่วยหัดรวม78รายสถานการณ์โรคหัดในสหรัฐก็ระบาดรุนแรงต่อเนื่องเช่นกันขณะนี้ทั่วอเมริกามียอดผู้ป่วยหัดสูงถึง704รายใน22รัฐสูงสุดในรอบ25ปีนครนิวยอร์กมีการระบาดของโรคหัด2ระลอกซึ่งเป็นที่น่าเฝ้าระวังมากที่สุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสภานิติบัญญัติไต้หวันผ่านร่างกฎหมายแก้ไขบทลงโทษผู้ขับขี่จักรยานไฟฟ้าที่ไม่สวมหมวกกันน็อกให้มีโทษปรับ300 NT หากขับขี่ด้วยความเร็วเกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีโทษปรับตั้งแต่900ถึง 1,800 NT กรณีที่ดัดแปลงจักรยานไฟฟ้าจะมีโทษปรับตั้งแต่ 1,800 ถึง 5,400 NT เขา为了你自己的安全这样子就是说还是要戴一下比较好政府规定我们百姓就怎么那个配合政府啊ปัจจุบันจักรยานไฟฟ้าใช้ระเบียบข้อบังคับเดียวกันกับจักรยานทั่วไปที่ไม่ต้องสวมหมวกกันน็อกจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าเมื่อปีที่แล้วอุบัติเหตุที่เกิดจากจักรยานไฟฟ้าทำให้มีผู้เสียชีวิต10รายบาดเจ็บ 3,292 ราย真的太慢的话也还是也是一样会造成车祸因为太慢啊说在机车都比这个车快不是你去撞别人都是别人来撞你对啊所以我觉得你说真的速度规定在25我觉得说实在这么慢还是也是一样会造成ผู้ประกอบการมองว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากจักรยานไฟฟ้าที่พบบ่อยก็คือขี่ช้าเกินไปหรือถูกชนท้ายหรือไม่ก็ขี่ย้อนสอนและฝ่าไฟแดงเป็นต้นทั้งนี้กระทรวงคมนาคมย้ำว่าจักรยานไฟฟ้าถูกกำหนดให้เป็นรถที่ขับขี่ได้ช้าจำเป็นต้องถูกจำกัดความเร็วและสามารถใช้หมวกกันน็อกร่วมกับจักรยานและจักรยานยนต์ที่มีการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย